ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของยิ้มทั่วไทยนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าผมไปเยือนงานนึงมาที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นคืองานสมุทรสาครเอ็กซ์โป2016ซึ่งเขาจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วนะครับงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่านะครับพาผมเดินชมงานทั่วทั้งงานเลยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เห็นหลายๆบูธที่ค่อนข้างน่าสนใจท่านรองผู้ว่าบอกว่าเขามีการรวบรวมเอาร้านค้าผู้ผลิตผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่มีความโดดเด่นสินค้ามีคุณภาพมาจัดจำหน่ายกันในงานครั้งนี้มีตั้งแต่อาหารทะเลเอ่ยเครื่องเซรามิกเอ่ยหรือแม้แต่ต้นไม้ต่างๆล้วนแล้วแต่ค้นมาอยู่ในงานครั้งนี้สมุทรสาครเอ็กซ์โป2016และแน่นอนหนึ่งในนั้นมีสินค้าโอท็อปด้วยครับพี่ปุ้ยครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เห็นจัดวางอยู่ทั้งสองฝั่งนั้นก็คือที่มาของแขกรับเชิญของเราในวันนี้โอท็อปนะของดีของเด่นของดังจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งแขกรับเชิญของเรานั่งอยู่แล้วทั้งสองท่านนะคะท่านที่นั่งอยู่ข้างๆปุ้ยนะคะก็คือคุณสุเชษฐ์ณภาวันนะเป็นเจ้าของนะคะเครื่องเคลือบศิลาดลแบรนด์เก็บทรัพย์ศิลาดลและข้างๆน้องอานะคะนั่นก็คือคุณวิธานสุขวานิชวิชัยนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สปาพินมิสาโอท็อปสมุทรสาครสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่ยิ้มทั่วไทยนะครับขอบคุณมากๆให้เกียรติเดินทางมาจากสมุทรสาครเลยนะฮะหอบของมาด้วยนะคะถูกต้องนะครับเราจะเริ่มกันที่ฝั่งไหนฝั่งน้องเอ๋ยมั้ยฮะผู้หญิงก่อนเลยดิเฟิร์สให้น้องเอ๋ยถามดีกว่าถามก่อนค่ะว่าเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างของนี้มีอะไรบ้างอะคะครับตัวนั้นนะครับมันมีคุณสมบัติความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือมีการผสมภูมิปัญญาของความเป็นไทยกับนวัตกรรมผสมผสานกันรวมกันเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าความเป็นภูมิปัญญาเนี่ยโดยการใช้สมุนไพรไทยความองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเข้ามาส่วนความเป็นนวัตกรรมเนี่ยโดยการที่เราใช้เศษซากที่เราหาได้ในจังหวัดสมุทรสาครใช่ก็คือจากเปลือกกุ้งเปลือกปูแกนปลาหมึกรวมถึงกระดูกอ่อนปลาฉลามแทนที่จะทิ้งไปเป็นเศษซากตามเป็นพวกอาหารสัตว์แต่เราสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ความงามได้แปลกมากนะบางคนเนี่ยสงสัยไหมครับคือผมไปแล้วเห็นเขาขนมาเป็นรถบรรทุกคือเอาไปทิ้งเป็นขยะแต่ว่าคุณพี่เขาอันนี้จะเป็นไทโตซานนะครับเป็นการสกัดจากเปลือกกุ้งนะครับตัวนี้เปลือกกุ้งนะมันนั้นคือเปลือกกุ้งนะฮะอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะแกนปลาหมึกก่อนนะครับเป็นกระดูกสันแกนปลาหมึกที่เราลอกออกมาใสๆใช่ไหมคะนั่นแหละครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับพี่ใครจะไปคิดว่าสามารถเอามาทำพวกผลิตภัณฑ์ความงามได้นะเอาไปทำอะไรบ้างคะสารสกัดพวกนี้ก็คืออย่างแคโดซานเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือเวลาเราใช้กับเครื่องสำอางปุ๊บคุณสมบัติก็จะกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และที่สำคัญคือเวลาเรานำสารสกัดอะไรก็ตามไปผสมกับเขาจะเพิ่มสิทธิภาพของสารนั้นคูณ10เท่านะครับส่วนตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยจะได้2สารสกัด2ตัวเป็นสารสำคัญก็คือ1คอลลาเจนสองต้องการมากเลยค่ะสารคอนเดรตินนะครับซึ่งสารคอนเดรตินในคุณสมบัติเขาก็คือจะลดการอักเสบแล้วก็จะสมานแผลนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มาประยุกต์ทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวนี้เราเพิ่งทำเมื่อ8ปีที่แล้วนี่เองแล้วตอนนี้กำลังมีการต่อยอดโดยที่ศูนย์นวัตกรรม NIA จะเข้ามาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะมีววคือศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทางเรื่องผลแลบนะฮะแล้วก็เรื่องการรับรองคุณภาพของสินค้าให้นะครับก็คิดว่าประมาณปลายปีน่าจะเรียบร้อยค่ะก็คือออกมาเป็นครีมบำรุงผิวมีตัวอะไรบ้างแล้วอาจจะตัวใหม่ขึ้นมาจะเป็นอาจจะเป็นเจลลดรอยแผลเป็นหรืออะไรบางอย่างออกมาซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะไปได้อีกเยอะครับค่ะโอ้โหแล้วกระแสตอบรับราคาส่วนใหญ่โอเคไหมเอ่ยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือว่าต่างชาติจะมี2ตัวนะครับก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยตัวที่เห็นคือตัวแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับเส้นผมอันนี้เหรอคะอันแรกที่จับนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นอันนี้เส้นผมอันนั้นจะเป็นสักบอดี้กับสปานะครับเส้นผมตอนนี้เนี่ยคือจะค่อนข้างที่จะไปได้ดีเพราะคนมีปัญหาเรื่องผมร่วงนะครับตัวนี้มันสามารถช่วยได้นะครับส่วนตัวบอดี้แอนด์สปาก็ตัวนี้ก็กำลังไปได้ดีโดยที่สำคัญเราใช้สารสกัดเกี่ยวกับธนาคารนะครับสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวมะเฟืองนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ระดับกลางกับระดับสูงและอีกตัวนึงคือร้านสปานะฮะซึ่งร้านสปาตอนนี้ที่มีนำออกไปเนี่ยก็จะมีฮ่องกงนะครับมาลดีฟญี่ปุ่นนะครับก็มีรัสเซีย
นี่ไงนะครับไกลถึงเมืองนอกเลยที่ไปนะครับคือของสวยๆงามๆนี่น้องอ่ำเงียบนิดนึงนะครับครับเอาให้เต็มที่เลยครับเอาให้เต็มที่เลยครับของดีเมืองโอท็อปเมืองสมุทรสาครใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นมีอะไรที่บ่งบอกว่าเนี่ยมันมาจากสมุทรสาครคือต้องบอกเลยว่าเอ๊ะมาจากไหนอันไหนแล้วก็ต้องถามก่อนว่าอันนี้เราสามารถการันตีได้ว่าเป็นภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่ไม่มีใครมีเพราะคำว่าไคโตซานจะไม่มีอยู่ในเครื่องสำอางเลยในประเทศไทยที่ไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เครื่องสำอางที่ผสมไคโตซานคุณต้องไปที่สมุทรสาครที่เดียวนี่ไงในทะเลอะไรเงี้ยใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้ววัตถุดิบเราสามารถหาได้ในสมุทรสาครสมุทรสาครเยอะมากก็ถึงเป็นโอท็อปที่นั่นถูกต้องครับพี่ปุ้ยกลับบ้านไปเย็นนี้แกะเปลือกกุ้งบกหน้าเลยอันนั้นน่าจะเหม็นข้าวแต่ทันขยโยด้วยเราต้องผ่านขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ก่อนอ๋อไม่ใช่เอาไปทำได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูแล้วเข้าใจผิดกันอย่างตัวนั้นปุ๊บออกมาแล้วจะได้สารสกัดตัวนี้อ๋อมันน้ำใสๆมีกลิ่นเนาะใช่ครับอ่ะถัดจากเรื่องของความสวยงามนะครับฝั่งท่านผู้หญิงเขาโหสนอกสนใจพิเศษครับคุณผู้ชมครับมาฝั่งนี้ผมไม่กล้าที่จะขยับตัวมากมายนะเพราะว่าที่ตั้งอยู่นี้สวยงามมากๆแล้วก็ราคาที่ไม่ธรรมดาอันนี้คือเครื่องเคลือบศิลาดลจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นยังไงมันแตกต่างจากเซรามิกทั่วไปยังไงอันนี้ต้องถามพี่สุเชษฐ์ละครับครับก็คือเป็นเซรามิกตัวหนึ่งนะครับคือถ้าเทียบเหมือนเรามีมะม่วงใช่ไหมฮะก็จะมีเขียวเสวยมีน้ำดอกไม้ของเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเซรามิกแต่ว่าเป็นลักษณะของเครื่องโบราณนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเป็นความรู้นิดนึงว่าสมุทรสาครเขามีการทำเครื่องเบญจรงค์เนี้ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ฉีกแนวออกมาจากเครื่องเบญจรงค์ธรรมดาเพราะว่าเราเห็นว่าที่สมุทรสาครมีเบญจรงค์เยอะแล้วเราก็อยากจะเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาเผื่อว่าลูกค้าจะสนใจเป็นทางเลือกทางหนึ่งครับจุดเด่นของซิลาดอนซิลาดอนแตกต่างจากเครื่องเคลือบทั่วไปยังไงคะถ้าเห็นแล้วนี่เลยรู้เลยว่านี่คือลักษณะเด่นของซิลาดอนเนี่ยจะเป็นเคลือบสีเขียวซึ่งแตกลายงานะครับมีแตกลายงาครับผมที่เห็นเป็นรอยๆนี่คือไม่ได้ร้าวหรือว่ามีตำหนิอะไรไม่ลานครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะจะเป็นเอกลักษณ์คือถ้าคนที่ใช้ซิลาดอนหรือเล่นซิลาดอนอยู่เนี่ยเขาจะทราบเลยว่าเออมันเป็นแตกลายงาอย่างนี้เป็นออริจินัลของมันครับแล้วเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยคะได้มาจากอะไรคะก็เป็นพวกเท่าไม้อะครับเท่าไม้มาจากธรรมชาติดูซิทำเป็นรูปผมด้วยเนี่ยงานละเอียดมากเลยนะคะครับความยากของการทำซิลาดอนนี่อยู่ตรงไหนคะที่แบบว่าถ้าพลาดไปนี่คือหลุดเลยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตรงไหนของถ้าเป็นของทางเหนือคือปกติซิลาดอนเนี่ยเริ่มต้นจะมีอยู่ทางเหนือของประเทศไทยเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดีของผมมีลุงอยู่ที่ลำปางก็เลยว่าไปขอสูตรเคลือบสูตรอะไรมาแล้วก็มาทำเครื่องเคลือบที่อ้อมน้อยที่สมุทรสาครนะครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราทำเนี่ยถ้าจะไปซ้ำกับทางเหนือมันก็ไม่ใช่คือเราอยากจะสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาเราก็เราเลยเน้นงานมือซึ่งมีรายละเอียดสูงทุกเส้นทุกดอกทุกใบเนี่ยทำด้วยมือหมดปั้นมือหมดแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะแตกต่างจากเครื่องเบญจรงค์นะครับพี่ปุ้ยถามหน่อยว่าถ้าเกิดมีคนซื้อเครื่องเบญจรงค์สวยๆมาให้อ่ะพี่ปุ้ยจะไปทำอะไรพี่ก็ได้เอาไว้ในตู้โชว์อย่างเดียวแล้วสักพักหนึ่งฝุ่นก็จะเกาะนะน้องก็ไม่กล้ามาใช้ใช่ไหมฮะแต่นี่เห็นว่าพี่สุเชษฐ์เองพยายามที่จะทำออกมาในลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มันเอาไปใช้งานได้จริงใช่ครับเพราะว่าลูกค้าของผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติสัก 80% แล้วก็คนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาซื้อของเนี่ยเขาจะเน้นฟังก์ชันการใช้งานไม่ใช่ว่าตั้งโชว์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้รองรับการใช้งานได้อย่างเช่นโคมไฟอย่างตัวที่2นั้นก็จะเป็นถาดผลไม้นะครับใส่ผลไม้ได้จริงนะครับไม่มีสารพิษนะครับอย่างตัวช้างเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกปากกาดินสอครับข้างหน้านะครับจะเป็นพวกโถใส่ดอกไม้แห้งแล้วก็เป็นเตาเผาน้ำหอมสปาครับผู้สนใจจะซื้อไปใส่หมากลิเปลหมากตะกบไหมฮะเดี๋ยวต้องถามราคานี่อยู่ประมาณหลักเท่าไหร่คะก็มีของที่ร้านเนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะครับอย่างโคมไฟนี้เห็นว่าน้องเอ๋ยสนใจอยากไปตั้งไว้ที่ห้องนอนนะคะเท่าไหร่ฮะอันนี้15,000ครับสนใจซื้อให้เอ๋ยไหมคะก็แค่ทั้งเดือนของน้องเอ๋ยเองแต่ราคารับได้นะเพราะกว่าเขาจะประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมคะใช้มือนะคือถามว่าสินค้าแพงไหมก็คือตามความยากง่ายเนื้องานอันนี้ถามนิดนึงค่ะว่ามันมีการรวมกลุ่มกันมานานหรือยังแล้วตอนนี้มีการที่จะต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เขาได้รับรู้หรือว่าเรียนรู้กับเอกลักษณ์ของตัวนี้ไหมเอ่ยของกลุ่มของผมเนี่ยตั้งมา
คือทำมาตั้งแต่สมัยอากงอะครับคืออากงเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็มาทำพวกสังฆโลกอยู่ที่ราชเทวีแล้วก็ย้ายไปอยู่หาดใหญ่แล้วก็มีลูกมีหลานก็แตกสาขาไปเรื่อยครับก็คนโตก็ไปอยู่ที่ลำปางที่ผมเอ่ยถึงอะครับคุณลุงอะแล้วก็มีที่ภาคกลางมีที่ราชบุรีอะไรเงี้ยแต่ครอบครัวผมอยู่ที่สมุทรสาครครับถามพี่วิธานบ้างทางนี้บ้างนะฮะจริงแล้วผมอยากรู้เหลือเกินทุกที่ทุกพื้นที่มันต้องมีของดีอยู่ในบ้านของตนเองแล้วแหละแต่ว่าเลือกที่จะมองยังไงตอนนั้นพี่วิธานเองมองยังไงถึงหยิบเอาพวกเศษที่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นขยะอ่ะแล้วเอาขึ้นมาจะเชื่อมโยงมาทำเป็นแบบสินค้าที่มีมูลค่าได้มากขนาดนี้คือเท้าเดิมเนี่ยนะครับเมื่อประมาณเกือบ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือผมเคยมีไอเดียที่อยากทำตรงนี้แต่เมืองไทยเนี่ยไม่สามารถที่ทำเป็นแล็บเทสหรืออะไรต่างๆได้เพราะมีใครรู้จักมันเลยต้องดรอปไปจนปัจจุบันตอนนี้เรื่องโน้ตฮาวกับคำว่าไคโตซานเนี่ยเริ่มมีมาก็เมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาแต่ไปทางด้านการเกษตรแต่ไม่มีใครเอามาทำเป็นเครื่องสำอางเพราะสเปคคุณภาพความบริสุทธิ์ไปไม่ถึงนะครับจากตรงนั้นปุ๊บพอเรามองเห็นญาติเราก็ทำลงกุ้งลงหมึกใช่ไหมครับวัตถุดิบเราสามารถหาได้จากญาติเราเองนะครับแทนที่จะไปทิ้งเป็นอาหารสัตว์นะครับเราก็ตัวนี้มาต่อยอดนะครับส่วนกระดูกปลาฉลามก็เหมือนกันพอดีมีเพื่อนทำเป็นโรงแรบเนื้อปลาฉลามอยู่ก็เลยไปขอซื้อเขาเข้ามาแล้วก็มาเฮ้ยมันต้องทำอะไรได้เพราะตอนหลังมันจะมีข่าวกับของเกาหลีครีมปลาฉลามเราก็เลยเอ้ยวัตถุดิบเราก็มีทำไมไม่ทำซะล่ะเราก็เลยได้ไอเดียตรงนี้นะครับในเมื่อเรามีพื้นฐานอยู่ตอนทำครีมผดซานปุ๊บแล้วก็ตรงนี้มาต่อยอดเกี่ยวกับกระดูกปลาฉลามขึ้นมาค่ะแสดงว่าก็มีพื้นฐานความรู้อยู่บ้างใช่ค่ะในการทำกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นใช้เวลานานไหมคะในการวิจัยในการอะไรแรกๆนะครับการวิจัยเนี่ยประมาณเกือบปีหนึ่งแต่ในการทำขึ้นครีมแรกๆนะครับครึ่งปีกว่าจะได้เพราะมันเกิดปฏิกิริยาของตัวไฮโดรซานี่นะครับมันทำให้เกิดการแตกชั้นได้ไวมากคือหลังจากเราทำเสร็จประมาณสักอาทิตย์นึงมันแตกชั้นได้เห็นเลยก็ลองผิดลองถูกทำแล้วทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแหละครับทำอยู่ครึ่งปีจนแบบแทบจะท้อนะฮะจนแบบทุกอย่างได้มาด้วยความบังเอิญเรามาทำใหม่ดูพอจับจุดได้ปุ๊บโอเคขึ้นรูปราคานี้มันดีกว่าแต่ก่อนแล้วทีแล้วลองดูตั้งดูว่ามันจะเกิดการแตกชั้นไหมพอเราทำการเทสติ้งโอเคละไม่เกิดการเปลี่ยนสภาพครับคราวนี้เราก็จดอนุสินบัตรเลยนอกจากจดอนุสิทธิบัตรแล้วได้รับการรับรองอะไรบ้างในการผ่านขั้นตอนกระบวนการก่อนจะวางสู่ตลาดอ๋อมีคือ1อย.ต้องมีแน่ๆนะครับ2เราทำแลบเทสกับทางมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งเขาก็เอาของเราไปทำการเทสทำการวิจัยว่าสารสกัดข้างในคุณภาพได้แค่ไหนนะครับแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็คือผ่านแลบของเขาซึ่งได้มาตรฐานจากนั้นปุ๊บเราก็ค่อยๆเริ่มออกมาแล้วก็ก่อนที่จะออกเนี่ยพอดีมีเพื่อนอยู่ในวงการสาวๆนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปลองใช้กันสัก100คนอ๋อให้เทสก่อนเลยสาวๆปรากฏว่าทุกคนชอบใช้ดีไม่มีเอฟเฟคตั้งจุดนั้นปุ๊บเราก็โอเคตอนนี้สินค้าเราเริ่มไปได้ละนะครับช่องทางครับน่าดีจังเลยนะครับแล้วถามถึงบรรยากาศของงานสมุทรสาครเอ็กซ์โปหน่อยครับเป็นยังไงบ้างไปร่วมออกบูธออกร้านที่นั่นบรรยากาศที่นั่นคึกคักเป็นยังไงบ้างฮะก็คึกคักครับคนเดินเยอะครับมีของมีทั้งกล้วยไม้ผลไม้ธีราดลมีเบญจรงค์มีพวกอาหารทะเลปกติก็จะที่ทะเลไทยก็จะมีคนเดินซื้อสินค้าอาหารสดอยู่แล้วครับก็บวกกันเข้าไปกับงานก็เลยยิ่งคนยิ่งเยอะครับแล้วคุณสงสัยว่าเครื่องเคลือบศิลาลนแต่ชิ้นนี่ใช้เวลาทำนานไหมคะของงานถ้าเป็นงานที่โรงงานเองเนี่ยถ้าเป็นคนทำคนเดียวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์แต่ว่าของเราเนี่ยทำเหมือนเป็นรูทีนนะครับคือคนนึงจะทำหน้าที่หนึ่งแล้วเอามาประกอบกันครับก็ใช้เวลาประมาณสักถ้าชิ้นใหญ่ๆก็2วันถ้าชิ้นเล็กๆก็ประมาณครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วออกมาเป็นในรูปแบบไหนถึงแบบขายดีครับเป็นแบบงานละเอียดอะครับคือเน้นรูปร่างที่ว่าแบบดูแล้วว่าเป็นงานแฮนด์เมดพอแฮนด์เมดเนี่ยจะดึงพวกลูกค้าต่างชาติได้แน่นอนเพราะว่าเขาชอบงานลักษณะนี้
ปัจจุบันนี้มีคนรุ่นใหม่เขามาสนใจในเรื่องของการทำเซรามิกเครื่องเคลือบอย่างศิลาดลซึ่งเป็นโอ้โหของเก่าแก่มานานแล้วแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็ถามว่ามากไหมก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ละครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับคือพอเหมือนพออุตสาหกรรมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันเริ่มอิ่มตัวใช่ไหมฮะมีของใหม่ๆขึ้นมามันก็จะมีหนทางของมันที่จะเดินหน้าไปได้อะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันหน่อยสักครู่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มาพูดคุยกันต่อสำหรับการเดินหน้าต่อนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องมีการพัฒนาของตัวเองที่จะให้เกิดการต่อยอดนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะกลุ่มตลาดเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้โดยเฉพาะอย่างที่บอกคือตลาดทั้งเอเชียทั้งยุโรปเนี่ยก็ตื่นตัวกับผลิตภัณฑ์ของไทยนี่ก็เป็นการส่งเสริมตามที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้เป็นไปตามผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งจะขายทั้งออนไลน์ด้วยช่องทางการตลาดเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะค่ะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับยิ้มทั่วไทยนะครับแน่นอนว่าวันนี้พิเศษเพราะว่าสาวๆเราไม่ยอมจบครับไม่ยอมให้แขกรับเชิญของเรากลับบ้านเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์เห็นว่าตอนนี้ติดใจไปแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะหอมมากเป็นโลชั่นน้องเอ๋ยอย่ากินนะครับเขาไว้ถ่ายนะฮะแหมพี่อาร์มก็แหมผู้หญิงอย่างเรานะคะไม่ได้นะคะฉะนั้นขอแนะนำผลิตภัณฑ์ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะในแบรนด์ของเราก็คือสปาพินมิสามีทั้งหมดกี่ชิ้นกี่ชนิดคะตอนนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มดีกว่านะครับกลุ่มแต่เส้นผมนะครับกลุ่มผิวหน้านะครับแล้วก็ผิวกายนะครับแล้วก็ทางเท้าโอ้ทั้งตัวเลยหัวจรดเท้าใช่แล้วค่ะคือเราต้องงามจากข้างในชายผู้หญิงต้องงามจากข้างในจากการดูแลคือฉีดอย่างเดียวไม่ได้ละไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได้นะคะเอาฉะนั้นเริ่มจากผมก่อนละกันครับอย่างผมอันนี้หรือเปล่าคะใช่ครับก็จะเน้นเป็นใช้สารสกัดของสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยครับผสมลงไปนะฮะแต่โดยที่เป็นสารสกัดที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพสูงนิดนึงนะครับคือเรายินดีที่จะจ่ายซื้อแพงแต่คุณภาพต้องดีนะครับเครื่องจักรนี้คนใช้แล้วประมาณไม่เกิน7วันจะเห็นผลเลยว่าอาการจะลดลงแต่คุณวิชาบอกเองว่าทุกตัวไม่ใช่เห็นผลแบบวันเดียวรู้เรื่องเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติ 100% เลยใช่ไหมคะครับผมอย่างอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะถ้าเป็นแชมพูคือแชมพูนี่จะในเรื่องลดผมร่วงเป็นหลักครับก็คือ hair loss ค่ะนะครับค่ะอันนี้ก็ได้นะคะก็คือมีพรีเซนเตอร์หรือยังครับดูถือแล้วเหมาะมากเลยอันนี้พร้อมผมร่วงนี่คือแชมพูพิมพ์พิสารนะครับปิดผมขาวไม่ใช่แก้ผมร่วงอันนี้แก้ผมร่วงแก้ผมร่วงก็จะมีวิเคราะห์ให้ด้วยจากสาเหตุอะไรทำพวกเคมีเยอะหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วยปรับสภาพนะคะจากนั้นก็จะเป็นผิวกายให้สาวๆเป็นของโลชั่นของธนาคารเมื่อกี้คือแนวไอเดียมาจากสมุทรสาครนี่พม่าเยอะใช่ไหมครับแล้วผิวพม่าจะสวยเพราะใช้ธนาคารนั้นเคยอยากสวยมาสาวพม่าใช้ตัวนี้ครับค่ะน้องเอ๋ยเหมาะมากเป็นน้องเอ๋ยก็เป็นพรีเซนเตอร์เมื่อกี้หอมมากเลยยังติดมืออยู่เลยเมื่อกี้ลองติดใจไปแล้วเนี่ยพอผิวกายเสร็จปุ๊บก็จะมีผิวหน้านะครับก็จะมีเป็นพวกครีมตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวสปอตนะครับที่ทำจากกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับน้องเอ๋ยเทสตัวนี้นะครับโอ้เป็นเจลใสๆเนาะชิมดูสิครับน้องเอ๋ยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะฮะหรือจุดดำๆจะใช้ดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะดีทุกคนต้องป้องกันตัวเองด้วยคืออย่าไปโดนแดดบ่อยมากนะครับก็ต้องบำรุงดูเรื่องของกันแดดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แบบเป็นแบบครีมมหัศจรรย์ทาอันเดียวแล้วแบบสวยเลยนี่เดี๋ยวต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่ารายการของเราไม่ได้ขายของนะครับคือพี่ๆเขาไม่ได้มาจ่ายเงินรายการเราเพื่อที่จะเอาสินค้ามาโปรโมทแต่ว่าบอกย้ำกันอีกทีว่านี่คือผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เขาเอาของดีเอาวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนของเขานั่นคือสมุทรสาครนะครับเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูหรือแม้แต่กระทั่งกระดูกปลาฉลามนะครับก็เอามาสกัดแล้วก็ทำเป็นเครื่องสำอางเป็นเครื่องประทินโฉมนะครับต่างๆเหล่านี้แบบที่เราเห็นแน่นอนว่ามันผ่านงานวิจัยต่างๆมามากมายกว่าที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ณตอนนี้เพราะฉะนั้นนี่เราไม่ได้ขายของแต่อย่างใดใช่ค่ะแล้วอย่างนึงอยากจะบอกนะคะเพราะว่าคือถ้าเราอุดหนุนสินค้าไทยเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆคือ
อันนี้แบรนด์ของไทยเนี่ยเทียบเท่าแบรนด์ต่างประเทศได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเหมาะกับผิวคนไทยด้วยเอเชียบางคนบอกอุ๊ยไปเอาแบบซื้อผลิตภัณฑ์ของยุโรปมาซึ่งบางทีผิวของเราใช่มันก็ไม่เหมือนกันบางคนใช้มาก็แพ้ก็มีเหมือนกันแต่ผมสงสัยอย่างครับคือในลักษณะแบบนี้คนทำเยอะมากแม้ว่าแบรนด์ไทยก็เถอะคนไทยก็ยังทำเยอะแล้วเรามีวิธีการในการสร้างการตลาดยังไงบ้างครับคือเราต้องโฟกัสก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรเป็นตัวประเด็นจุดดึงดูดนะครับก็คือเราก็ใช้คำว่าไข่ตัวซานแล้วก็ดูอ่างปลาฉลามนะครับเป็นประเด็นถ้าเกิดกรณีคุณแค่ไปตั้งทุกคนจะเดินผ่านนะครับบางทีผมต้องเอาไปโชว์ให้เขาเห็นเกิดความสงสัยคืออะไรมาทำจากอะไรไปทำอะไรตรงนี้แหละครับจุดดึงดูดให้คนเข้ามาแล้วพอคนได้เทสหรืออะไรต่างๆเทสดีนะฮะหรือบางคนออกงานโอท็อปปุ๊บไปเจอพวกเขาทาครีมแล้วแพ้เขาก็เดินมาพี่อย่างนี้เดี๋ยวผมสอนให้พี่ไปล้างน้ำแป๊บนึงได้เดี๋ยวผมเอาครีมตัวนี้ทาให้พี่ปรากฏว่าทาเขาหายเขาขายก็ซื้อเลยผมบอกไม่จำเป็นต้องซื้อแจ๊คก็บอกไม่เป็นไรฉันทาฉันหายฉันซื้อนี่แล้วคือชอบจริงๆเพราะว่าคือพอบอกว่าเนี่ยกระดูกปลาฉลามมันดูแพงไงมีความรู้สึกคือนี่กระดูกปลาฉลามไม่ได้เห็นกันง่ายเนาะน่าสนใจใช่จะทำให้ผิวเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือจุดขายถ้าคนสนใจสามารถที่จะติดตามไปได้ที่ช่องทางไหนบ้างฮะก็คือทาง Facebook นะครับ/พิมพ์มิสานะครับอันนั้นเป็นตามหลักเลยนะฮะหลักๆเลยครับมาถามคุณสุเชษกันบ้างอยากถามว่ากว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยเรามีวิธีการคิดหรือว่าการออกแบบยังไงบ้างอะคะคือถ้าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักค่ะคือจะออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้จริงๆไม่ใช่ว่าตั้งโชว์แล้วทีนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดว่าเราจะเอาทำเป็นอะไรแล้วก็เดินแบบด้วยลายอะไรก็จะช่วยๆกันคิดกันทั้งโรงงานเพราะว่าโรงงานเนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวทำกันพ่อแม่ลูกแล้วก็มีลูกน้องบ้างหลักๆของงานเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวออกแบบก็ช่วยกันคิดช่วยๆกันแปลเห็นว่ามีหน้าร้านอยู่ที่สวนจตุจักรด้วยครับผมอยู่ตรงไหนฮะอยู่โครงการ20ฮะซอย 5/3 นะครับอยู่เยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพอ่ะครับไปตามกันได้ใครที่สนใจได้ครับไปซื้อเครื่องเคลือบศิลาดลกันได้นะครับอย่างที่บอกไปว่านี่เป็น2ในอีกหลากหลายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มาจัดแสดงแล้วก็มาจำหน่ายในงานสมุทรสาครเอ็กซ์โป2016งานครั้งนี้ยังมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายส่วนจะมีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจและต้องไปเดินไปชมงานนี้บ้างนั้นต้องไปพูดคุยสอบถามนะครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรตินะครับให้เกียรติพูดคุยกับผมเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวไปฟังกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรตินะครับท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับขออนุญาตถามท่านหน่อยครับว่าสมุทรสาครเอ็กซ์โปจัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่7แล้วทำไมทางจังหวัดเองถึงให้การความสำคัญกับการจัดงานในลักษณะแบบนี้ครับท่านเพราะว่าการจัดการเอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเผยแพร่นะครับพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่มีคุณูปการในจังหวัดสมุทรสาครก็มีใครมาในโดมนี้นะครับก็จะมีพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ทั้ง9พระองค์นะครับครับรวมทั้งในเรื่องของของดีในจังหวัดสมุทรสาครที่ดีๆก็อยากที่จะนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่างๆได้รู้รับทราบนะครับนะก็เลยได้จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่7และปีนี้ก็จะมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็มีการนำของดีๆนะครับตามคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาครของเราที่ว่าเป็นเมืองประมงนะครับเป็นแหล่งประมงที่ใหญ่นะครับเป็นดงโรงงานมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายที่สำคัญก็คือมีสินค้าทางด้านประมงนะครับที่มีความสดแล้วก็เอามาจำหน่ายแล้วก็มีสินค้าแช่แข็งด้วยครับที่เป็นต่อยอดนะครับผมคิดว่าได้จากของที่ระลึกของฝากกลับไปที่บ้านโดยมีคำฝันงานปีนี้ว่ากิฟต์เก๋ฟูดเฟี้ยวนะครับกิฟต์ก็คือเป็นของฝากนะครับเก๋นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นของกินของฝากของต่างๆแล้วก็ฟู้ดก็คืออาหารเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากครับ นะผมคิดว่าท่านจะประทับใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มา
เดินเที่ยวชมงานในครั้งนี้แล้วก็มีกิจกรรมทางด้านกลางคืนทางด้านการละเล่นนะฮะบันมีกิจกรรมบันเทิงครับขอบคุณด้วยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านณรงค์ศักดิ์นะครับค่ะก็วันนี้หมดเวลาของยิ้มทั่วไทยแล้วนะคะขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะที่ให้เกียรติมานะคะในรายการแล้วก็มาแนะนำสินค้าดีๆโอท็อปของไทยนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ